ก็มีเสียงของเราดูว่าให้ฟังไปแล้วก็โอเคครับก็ประเด็นก็มันเป็นการเปิดหัวที่ดีลงปีใหม่ก็สมควรให้แฟนบอลนะครับที่สมัยซีนตอนที่ประชุมครั้งนี้แล้วก็ที่ผมว่าได้มีความสุขกับตัวแม่แรกของเราก็เหมือนกับเป็นการเรียกความมั่นใจสร้างความมั่นใจตอนต้นปีเพื่อจะได้ที่จะจริงใจในการต่อไปนะครับแล้วก็เกมวันนี้ก็เป็นเกมที่จะบอกว่าเรามีสกอร์ตัวหนึ่งก็จริงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเล่นตามเกมในของเราอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเกมที่อึดอัดในเรื่องของการหัวเราก็มาเล่นเกมรับเหมือนกันซึ่งเราก็คิดว่าเราอยากเปิดเกมรูปแบบขึ้นมาได้สุดอะไรเงี้ยแต่ทำให้เราต้องสร้างเกมขึ้นไปก็อาจจะมีการในช่วงแรกแต่พอขึ้นหลังได้ประตูแรกมาแล้วก็ทำให้มีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นโต้กับมีช่องหาพื้นที่ในการตัวก็อาจจะสกอร์ได้เกินคาดกว่าที่คิดไว้อะไรเงี้ยถือว่าเป็นเกมที่ดีแล้วเกมที่สนุกครับของสื่อสินแดงนะครับที่ได้รางวัลแมนของแมนถือว่าเป็นการเป็นเรื่องที่ดีต่อผู้เล่นใหญ่ครับก็สำหรับแมนในเกมนี้นะครับก็ส่วนตัวก็ดีใจแล้วก็คิดว่าเกมมันอาจจะเป็นของขวัญชิ้นแรกของผมในปีนี้แล้วก็หวังว่ามันจะเป็นปีที่ดีของผมในปีในการไปเล่นที่ญี่ปุ่นครับตอนนี้ความคืบหน้าในการที่จะเตรียมตัวไปสานไปเซนเช่นว่าตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับก็ตามคอนแทคตกลงก็จะเป็นช่วงเดือนกุมภาที่จะต้องเดินทางไปแต่ว่าณตอนนี้ผมก็ยังมีเป้าหมายคือเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟกับเมืองทองเพราะนั้นตอนนี้สมาธิผมก็จะอยู่กับมันหองในการฝึกซ้อมในการเตรียมทีมเพื่อที่จะพาทีมไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มให้ได้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีครับครับครับก็ในส่วนของการเตรียมทีมของถามพี่แบนครับตอนนี้ความพร้อมก่อนที่จะเล่น ACL พร้อมแค่ไหนแล้วล่ะครับแล้วก็ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างก่อนที่จะลงสนามใน ACL ครับก็จริงๆเรามีแกนตัวผู้เล่นเก่าๆอยู่เกือบ 90% ของทีมแล้วนะก็เรื่องของการปรับเกมกับรูปแบบอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำได้ในหน้าต่างๆได้อะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องความพร้อมที่เราเตรียมทีมกันมาในช่วงนี้เพราะว่าเราซ้อมกันได้ไม่ถึงที่นะแล้วก็เรื่องของตัวผู้เล่นที่จะเข้ามาเติมเต็มอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่อะไรเงี้ยช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเราต้องพยายามปรับปรุงเรื่องของความเข้าใจเกมให้มากขึ้นเรื่องของระบบแท็กติกให้ดีขึ้นแล้วก็ศึกษาคู่ต่อสู้ให้มากขึ้นในเรื่องของทีมเจ้าของที่เราจะเจอแล้วก็ยังไม่มองถึงรอบต่อไปก็มองทีมที่จะเจอในการแรกตั้งแต่เล็กทัวร์ครับทศวรรษแล้วก็ศิริวัฒน์ครับย้ายเข้ามาทั้งคู่วันนี้คือประตูแรกของทั้งคู่ครับพี่แบนจะพูดอะไรถึงทศวรรษแล้วก็ศิริวัฒน์ครับก็แสดงความดีกับน้องสองคนนะที่สามารถทำตัวแรกกับเจ้าจิ๋มของเราได้ก็ถือว่าเป็นตัวดีกับเราด้วยเพราะว่าน้องก็จะได้มีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะช่วยทีมเราได้มากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสแล้วก็ใส่โอกาสให้กับน้องสองคนได้มีโอกาสที่จะเล่นมากขึ้นเพื่อสร้างความ